ทางขวาวนสักรอบหนึ่งนะดูก่อนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นวัดพระธาตุดอยวาวนะครับสูงชันมากทุกครั้งที่ขึ้นที่สูงผมจะเสียวมากเลยนะครับนี่คือศิลปะในแบบล้านนาแปลกตาดีนะครับคิดว่าถ้าลงข้างล่างนั้นน่าจะลงนะจุดนี้เลยไกลๆลิบๆไหมครับสีขาวมาปีบรรยากาศใหม่ๆครับผมลูกเอาไปด้วยครับเอาไม้ไปด้วยครับเป่าหลังครับผมเป่าหลังซ้ายคือเนี่ยI don't know.
อย่างก็ดูจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะเป็นอธิบายในเรื่องของฝั่งพม่ากับฝั่งไทยเรานะฮะจุดนี้ก็คือวัดพระธาตุวัดพระธาตุดอยวาวดอยวาวใช่เหรอน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าพม่าไม่นี่จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือบ้านเมืองเราล่ะฝั่งไทยนะทีนี้ถ้าหากว่ามองดูนู้นจะเห็นแม่น้ำไหลมาตั้งแต่ลึกๆนะแม่น้ำสายนี้เราเรียกว่าแม่น้ำแม่สายครับแม่น้ำแม่สายก็เป็นการแบ่งกันระหว่างพม่าดูให้ดีนะครับอยู่ฝั่งขวามือโขดเขานู้นนะฮะจะเห็นที่มีอาคารอยู่สูงยอดเขานั่นคือฝั่งพม่านะครับส่วนเห็นพระพุทธรูปอยู่ตรงเนี้ยนี่คือฝั่งไทยเราข้างล่างลงไปทีนึงก็คือวัดอะไรถ้ำผาจมก็แปลว่าพอเวลาน้ำขึ้นนะน้ำมันจะถ้ำนี้มันอยู่ใต้น้ำกันแล้วกันน้ำขึ้นท่วมกันแล้วเรียกว่าถ้ำผาจมเห็นพระรูปนี้ฝั่งไทยนะครับโขดเขาทางซ้ายมือนู่นก็คือฝั่งไทยเราแหละนะครับสรุปความว่าซ้ายมือผมฝั่งนะครับขวามือผมคือฝั่งพม่าข้างล่างนี้มองเห็นข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยฮะก็คือฝั่งไทยแม่น้ำแม่สายเนี่ยพอเห็นตรงนั้นก็แยกไปหลังนั่นคือออกไปทางด้านนู้นเพราะนั้นแถบนู้นหลังคาเห็นเยอะๆนะครับก็เป็นฝั่งพม่าไอ้ตรงที่อยู่หน้าตักในเวลานี้ก็คือฝั่งไทยนะพอเวลาแยกแล้วนั่นจะเป็นอย่างนี้โอเคจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะอธิบายฝั่งพม่าและฝั่งไทยได้อย่างชัดเจนโอเคนะครับกลับมาถึงในส่วนที่ก็บรรยากาศไอ้ตรงนี้นะฮะหลายคนหลายท่านก็คงอยากจะมารู้มาเห็นกลุ่ม บ้านเราทีวีบ้านเราทีวีเมื่อเวลามาทำภารกิจในการสลายเมฆหยุดฝนผมจะไม่หยุดทำงานนะฮะสลายเมฆผมอยู่ไหนก็ผมมาด้วยเครื่องมือผมนี่แหละนะครับเห็นไหมผมก็อยู่ตามบทบาทของผมนี่แหละไปไหนก็ต้องทำตลอด24ชั่วโมงการก็นะทำไม่ตลอดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาภารกิจนั้นแต่สิ่งนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้กันแล้วกันได้เท่านั้นนะครับจากนี้ไปก็ตั้งใจว่าจะไปดูก่อนน่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วจะไปที่อำเภอเชียงแสนวัดอะไรที่หลวงครูบาชุ่มก็อยู่วัดสวนแก้วดูลำดับนี้วันนี้มันจะไปถึงที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเอาแต่เพียงว่าคงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อเราแยกส่วนพม่าไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมาตามบาดีดามาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักลุงงอกเหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักเมื่อนั้นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนนี่วันที่3แล้วนี่ปล่อยมันอย่าสนใจอย่าสนใจลุงงอกลุงงอกก็เป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วเลยครับ5วัน7วันนี่สบายอยู่แล้วโอเคนะก็จะขึ้นไปคารวะสักการะนะเจดีย์ที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะครับลองดูซิว่าเมื่อกี้ในขับรถผ่านมาแล้ว1รอบแล้วนะครับอ้อมมา1รอบตอนนี้จะเดินเข้ามาเรามีอะไรกันบ้างก็ว่าไปตามเกิดตามมีผมกำลังจะพยายามบอกกับท่านตัวไปบอกว่าพระพุทธศาสนานะมาถึงตรงนี้เวลาเนี้ยมันจะบ่งชี้หลายอย่างนะครับจากเหตุการณ์13ชีวิตติดถ้ำมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้น
ไปเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ผิดถูกประการใดที่นี่คงจะนะมาก่อนนู้นไม่ทราบกี่ปีมาแล้วนะที่นี่จะมีสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งก็เรียกว่าทางอีสานก็เอิ่นแม่งเง่าแม่งเง่าแม่งงอดเลยครับตัวที่ก้นเป็นพิษได้แรงมากเลยครับไม่ใช่เจอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเดินลงไปอีกทีหนึ่งไปดูคิดว่าน่าจะใช่เท่าที่จำได้นะครับมันจะนะเขามีชีวิตของเขาคนโบราณไปแล้วก่อสร้างอะไรขึ้นมาแล้วไอ้ส่วนที่เป็นพิษก็จะโยงไปยังฝั่งพม่าประมาณนั้นแมงป่องแมงป่องแมงป่องแมงเง่าแมงงอดอีสานก็เอิ่นแมงเง่าแมงงอดก็เห็นไปตามเนี้ยครับไม่มีอะไรที่จะโดยรอบท้องฟ้าครึ้มนะครึ้มก็ไม่มีเงาไม่เห็นตรงนี้พอจะนึกออกไหมครับสำหรับท่านที่ติดตามพระเจ้าโสมมหาราชมันจะมีสัญลักษณ์หัวสิงโตของพระเจ้าโสมมหาราชครับคนไหนที่รู้จักลุงเงาะก็จะรู้ว่ามีสัญลักษณ์อยู่ที่ลุงเงาะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่พ่อสิงโตนะของพลังของโลกครับพลังงานของโลกสิงโตนะครับต้องลองให้สังเกตนิดนึงอันนี้ผมได้มาจากนู่นเนี่ยสฟิงเนี่ยนะครับมีคนก็บอกว่าทำไม รูปร่างเป็นสิงโตแต่หัวเป็นมนุษย์คนที่อธิบายความตรงนี้เขาเป็นด็อกเตอร์เป็นไกด์นะเวลานั้นที่ผมไปอียิปต์เขาบอกว่าไอ้สฟิงค์เนี่ยตัวสิงโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนค่าพลังเขาใช้ว่าพลังของโลกครับแต่ผมก็มันจะใส่เข้าไปพลังงานของโลกนี่เองโอเคนะส่วนหัวสิงโตเป็นรูปคนทั้งหมดจะเรียกว่าตัวสฟิงค์สฟิงค์เนี่ยอยู่ภายใต้อานัตของฟาโรของอียิปต์นะครับตัวที่เป็นหน้าตามนุษย์หัวมนุษย์เขาบอกว่าแทนค่าของคำว่าปัญญานะครับปัญญาก็น่าจะตรงคำว่า wisdom ผมก็เองมาใส่เองนะนั่นคือ pure wisdom ก็มาจากหัวมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์เราเนี่ยฮะมันจะมีเซลล์สมองอยู่ใช่ไหมครับไอ้เจ้าเซลล์สมองตรงนั้นนะผมเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองนะฮะเซลล์สมองทุกๆเซลล์ถ้าหากว่าจะกลับมาหาพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนี้จะมีนี่ก็เห็นมีครับพระพุทธรูปลองสังเกตพระเศียรแหลมๆเห็นสังเกตไหมครับสังเกตเศียรแหลมๆผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่ามันสัญลักษณ์อะไรกันแน่ทำไมถึงพระเศียรพระพุทธรูปนี้แตกต่างกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับส่วนพระเศียรตรงนี้แหลมๆเหมือนกับยอดเพลิงนะฮะพระเพลิงแล้วทำไมถึงมีก้นหอยอยู่ที่ศีรษะตรงนั้นถ้าผมจะอนุมานนะว่าภาพเนี้ยภาพภาวะเนี้ยไอ้ก้นหอยแต่ละก้นเนี่ยแทนค่าของผมใช้คำว่าแทนค่าของจักรวาลเพราะฉะนั้นทุกๆจักรวาลอยู่ในพระเศียรของทุกๆจักรวาลในกาแล็กซี่ก็ว่าได้นะครับอยู่ในพระเศียรของพระพุทธรูปแปลว่าพระพุทธรูปพระเจ้าพระองค์พูดถึงเรื่องของแสนกฎจักรวาลผมก็เลยอนุมานว่าจุดๆที่เป็นก้อนหอยพระเศียรก็คือแทนค่าของจักรวาลไม่รู้ว่ากี่จักรวาลแล้วครับอยู่ในพระเศียรที่ว่านั้นโอเคไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทราบว่าพระปัญญาไอ้ตรงนั้นพระปัญญาตรงนั้นที่นำสู่มนุษยชาติของโลกใบนี้ในนามของพระพุทธศาสนาส่วน
รูปนี้นะจะเห็นแต่พระเศียรนี่ไหมครับก็เป็นลักษณะก้อนหอยนั่นนะครับไปทั้งหมดจะเห็นเป็นรูปร่างอะไรก็แล้วแต่ท่านจะจินตนาการเอาเองก็แล้วกันนะส่วนทางฝ่ายผมก็อธิบายขยายความตามนี้ให้ฟังดูมันถึงยุทธหรือไม่ถึงยุทธหรือเปล่าส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะทั่วไปเท่าที่เห็นไหนๆก็มีภาพอย่างนี้นะครับเนี่ยก็อธิบายความอย่างนี้ครับสรุปก็คือพระเศียรที่มีก้นหอยแล้วก็มีเปลวเพลิงขึ้นไปในพระเศียรนั่นแหละคือพระปัญญาที่แหลมคมฉกาจฉกรรจ์มากนะภาวะนี้เป็นภาวะที่ไปล่วงรู้แสนกฎจักรวาลนะล่วงรู้แสนกฎจักรวาลไปโอเคนะก็แปลว่าเหนือโลกนอกโลกไปแล้วล่ะตรงนั้นนะครับส่วนทางนู้นนะก็มีแต่ก้นหอยกันยิบเลยนะครับในถ้าหากก็จะวินิจฉัยนิดนึงโทษทีจะเป็นไปได้ไหมความจริงคงวินิจฉัยไม่ได้หรอกครับแต่ให้รู้ว่าไม่เอาไม่อธิบายดีกว่าต่อไปมันก็จะกลายเป็นลุงหงอกเนี่ยคืออะไรกันแน่ประมาณนั้นนะก็เล่าไว้ฐานที่เข้าใจกันแล้วกันเนาะโอเคจะเห็นว่าที่นี่พระพุทธรูปมีแต่ก้นหอยนะครับและหลายหลากลีลาครับส่วนทางด้านภาพนี้เรียกว่าปางเลยประธานพรใช่ไหมครับเท่าที่รู้จักกันดีประธานพรอยู่ที่พุทธมณฑลก็คือภาพนี้ครับนะแต่ขยายแตกต่างกันประมาณนั้นนะครับเป็นลักษณะประธานพรจะเห็นว่ามือซ้ายของพระองค์เนี่ยออกมารูปแบบนี้โอเคนะพอสังเกตได้ถ้าก็ดูตามภาพที่ว่านั้นนะครับเอาล่ะออกไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะลงไปข้างล่างกันนะฮะว่าจะมีที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าเป็นอะไรนะแมงงอดแมงเง่าแมงป่องใช่หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เพราะโอ้ยหลายปีมากฮะที่เคยมาที่นี่ก่อนนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้อะไรกันนักนะแต่มาถึงขนาดที่นี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆผิดถูกประการใดอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์นะใครจะเขียนประวัติศาสตร์ยังไงไปยังไงก็สุดแท้แต่ผสมผสานกันครับลายเซ็นเลยฮะลายเซ็นเหรออ๋อเขาให้เซ็นที่นี่ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดจังเลยเอาไงเซ็นตรงไหนล่ะวันนี้วันที่เก้าเนาะโอเคครับทราบครับเอาแล้วหน้างานเนี่ยจังไงดีเอาที่โล่งหน่อยไหมครับเหรอจะเอาโล่งกว่านี้ไหมครับพื้นที่จะเขียนใหญ่เขียนเล็กจะหมุนให้ครับเหรอหมุนอยู่สิหมุนยังไงอย่าเลยปะปนดีกว่าโอเคนะแล้วกันโอ้โหผิดแล้วเนี่ยเมื่อเราจดปากกาแล้วมันต้องต่อโอเคครับก็ตามด้วยวันที่เก้าเนาะกอคอใช่ครับจันทร์ที่เก้าก็สองห้าหกหนึ่งโอเคนะเอาละโอเคน่าจะเป็นอยู่แค่นี้ครับสไลด์เมฆหยุดฝนไหมครับเหรอLME สิบสามชีวิตถ้ำเหลืองคุณน้ำนางนอนเนาะอ
โอเคครับโอเคตีกรอบไปเลยไกรสอนพรหมพิทักษ์9กกราคม2561มาสลายเมฆหยุดฝนให้13ชีวิตณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยสมการ L เท่ากับ M E ก็อธิบายได้เนี่ย L เท่ากับ M E อยู่ตรงนี้แหละครับนะอยู่ที่มือซ้ายเนี่ยก็อธิบายได้เป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับเรื่องนี้นะครับโอเคครับใครสงสัยประการใดโอเคยังไงต่อขวามือโอเคครับขออนุโมทนาสาธุเอาละจบข่าวเนาะโอเคดีมากเขาก็ทำดีเราได้มีจารึกเป็นอนุสรณ์เอาไว้ครับจะเดินไปตรงนี้เท่าที่จำได้ผิดถูกประการใดยะว่ากันที่ผมบอกว่าแม่อ้าวใช่จริงๆใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่จริงๆแมงป่องแมงป่องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหภาพนั้นลางเลือนมากไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า20ปีนะมาที่นี่ไม่น้อยกว่า20ปีตอนนี้มีสิ่งก่อสร้างเยอะแยะก่อนนี้ไม่ใช่นะครับมาวันนั้นสุดจะเป็นมืดพอดีหัวค่ำพอดีพอดีกลัวก็กลัวเหมือนกันนะไอเรากลัวประเภทไหนเพราะมันเงียบเนาะเรามาต่างถิ่นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยมาจากไหนอย่างไรก็เลยรีบมารีบไปก็จะไปที่จุดนั้นนะครับจุดที่เคยมาเยี่ยมชมกันเมื่อมากกว่า20ปีครับมาที่นี่เห็นนะค่อยไปเรื่อยก็ดูดีมากครับนี่ก็คือสถานที่ที่เป็นวัดวารามก็ควรจะเป็นเช่นที่ว่านี้ไม่เกะกะระอันเกินไปนะก็วางเป็นซุ้มนู่นนี่นั่นเอาไว้ใครทำแล้วก็ทำไปใช่นะมีอนุสาวรีย์นเรศวรมหาราชไปไหนก็มีอนุสาวรีย์ทั้งนั้นแหละครับนเรศวรมหาราชเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนทีนึงแต่ขอดูแม่งอดแม่งอดก่อนแม่งเงาแม่งเงาตัวใหญ่แม่งเงาแม่งเงาดูสิครับเนี่ยรูปร่างแม่งเงาจะเป็นอย่างนี้แหละดูสินะเอาละเดี๋ยวเข้าตรงนี้อ๋อมีทางเข้าโอเคโอเคก็คอยดูไปเรื่อยนี่แหละแม่งเง่าแม่งเง่าเห็นไหมรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ตัวเหมือนกับแมงป่องแมงป่องก็ขนาดเล็กแมงเงามันก็ตัวใหญ่ขึ้นดูสิครับเหมือนกับก้ามปูแต่หางมันนู่นนะครับมีพิษนั่นแหละเวลาจิตใครเขาให้โอ้โหปวดเนี่ยบรมปวดเลยนะครับเรื่องพวกนี้ใครไม่เคยเจอแมงป่องต่อยก็จะไม่รู้พิษสงจะผมว่ามันน่าจะร้ายแรงกว่าตะขาบนะครับร้ายแรงกว่าตะขาบคนแพ้แพ้หนักนะครับตรงนี้เอาละเมื่อเห็นตรงนี้แล้วก็ลองดูซิบรรยากาศข้างล่างครับเป็นไงบ้างมีถนนโดยรอบนะครับไม่ร่วงนะไม่ได้เดินไปแล้วร่วงปุ๊บแล้วก็ยุ่งนะร่างกายนี่ถนอมเหมือนกันนะร่างกายนี่ถนอมไว้เหมือนกันนะฝั่งนู้นก็เป็นพม่าหมดทีเนี้ยที่เห็นเนี่ยครับพม่าหมดเลยนะครับฝั่งไทยเราเท่าที่ดูนี่ด่านศุลกากรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะด่านศุลกากรบ้านเราก็น่าจะอยู่ขวามือข้างล่างเห็นรถขาวๆนะครับถนนไปนิดนึงประมาณสักไม่ถึง50เมตรมั้งเป็นด่านชุดกกรแถวนั้นโดยมีแม่น้ำแม่สายนะฮะกันเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ให้ดูๆนิดนึงถ้าเป็นไปได้เพราะในการที่มองทะลุเป็นมิติไปนี่มันก็เห็นกันได้อยู่แค่นี้โอเคคิดว่าพอจะได้ทีเดียวเอากลับไปถึงข้างบนสุดดูสิไปยืนหน้าแมงป่องยืนหน้าแมงป่องแมงป่องอสรพิษภาคพื้นดินนะครับแมงป่องเรียกว่าเป็นอสรพิษภาคพื้นดินก็เป็นเช่นนี้แหละครับเนี่ยอสรพิษภาคพื้นดินเนี่ยนี่คืออสรพิษภาคพื้นดินเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มี
มีรังสีอมฤตมากๆไปภาคพื้นดินเจอพวกนี้ความเขาจะทำหน้าที่ของเขานี่ก็คือเป็นการบ่งชี้ว่าในเรื่องราวของในเรื่องราวของอสรพิษเหล่านี้เป็นต้นใครก็ตามที่เป็นคนที่ไม่ดีไปลงน้ำก็เจอน้ำบนบกก็เจอเนี่ยทางมืดครึ้มแล้วก็เจอเวลาหลับนอนพวกนี้จะตายเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจงทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตนิสสารและผ่องใสเข้าไว้นะครับมันถึงยุบมันนะครับสำหรับท่านที่เป็นมนุษยชาติของโลกนี้หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนน่าจะมารับรู้ร่วมกันนะครับโอเคครับเอาล่ะผ่านไปข้างบนทีนึงไปถวายความเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชถ้าไม่มีพระองค์นั้นมีอยู่สองพระองค์พระองค์ที่หนึ่งก็เด็ดตัวสอนไทยให้รู้จักคุ้นเคยกันคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะครับองค์ที่สองคือพระนเรศวรมหาราชนะองค์ที่สามข้อพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจึงมีแผ่นดินอยู่กันเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะมนุษย์พอแล้วล่ะครับนะไอ้เรื่องถูกผิดนี่อย่ามาใช้เป็นขึ้นตาช่างนั่งถกกันเถียงกันทะเลาะกันเอาคำว่าดีชั่วดีกว่ามาเป็นสาระในการที่จะบ่งชี้อะไรเป็นทวดมาพิจารณากับท่านที่ใจมีใจใจโหนู่นฝั่งนู่นคือพม่าหมดนะครับเราจะเห็นแปลว่ามาขึ้นที่สูงนี่แหละครับก็มาทำความเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชซะให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะโอเคครับเวลาผมไปไหนมาไหนผมก็มีไฟแช็กหมดนะครับถือโอกาสจุดสนักดีถ้าจุดได้นะครับอ๋อเขามีไฟอยู่แล้วไฟต่อไฟก็ได้ไม่เป็นไรนะไฟต่อไฟก็มาให้มันเชื่อมสัมพันธ์กันใครจะมาจุดต่อก็จุดต่อไปนะไปถึงข้างหน้าโอ้เห็นไหมต้องมีฟืนมีไฟเอาต่อกันเชื่อมโยงกันไม่เป็นไรให้เพียงแค่ให้รู้ว่าความรู้สึกเวลามาปะทะกันผิวสัมผัสนั้นมันก็ย้ำต่อกันโดยวิธีต่างๆเอาล่ะมาถึงที่นี่เคาะสักหน่อยครับหยุดไม่ได้ก็ต้องเคาะส่งเสียงดังฟังชัดไปยังใดๆอย่าลืมนะฮะมาวันนี้เพื่อที่จะสลายเมฆหยุดฝนนะครับภารกิจหลักก็มาสลายเมฆหยุดฝนกันแล้วกันนะครับอ้าวรับทราบแล้วก็รับรองเด้อฟ้าเปิดซะนะและนั่นคือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบพระธรรมแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหมดผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่จะรู้และเข้าใจพระธรรมที่ว่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์โปรดรับรู้รับทราบและรับรองนาทีนี้ลุงออกก็ได้มาทำภารกิจหนึ่งให้กับบุคคลที่อยู่นอกถ้ำแล้วก็ในถ้ำส่วนจะได้เพียงใดท่านผู้ที่อยู่หน้าจอที่รบอย่าเหมารวมนะว่าเป็นเพราะนู่นนี่นั่นไม่เอาช่วยกันถ้าหากก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของใดๆก็ขอให้เกิดประโยชน์กันโดยรวมของมนุษยชาติกันแล้วกันนะเห็นไหมฝั่งนู้นก็คือพม่าจะเห็นตึกรามบ้านช่องเขาจะเห็นแม่น้ำแม่สายไหมครับมองเห็นร่องน้ำนิดเดียวเองขวามือบอกให้รู้ว่าเป็นไทยฝั่งไทยนะครับส่วนซ้ายมือก็เป็นฝั่งพม่าโอเคนะ
ไม่รู้แม่น้ำมันจะไปยังไงสุดแท้แต่ที่เนี่ยขวามือมันจะไปแบ่งแยกไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ยกเว้นจะต้องใช้โดรนบินไปแล้วก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงก็ต้องแบบตั้งฉากถึงจะรู้นะครับถึงนี่มันดูไม่ออกแน่ๆแต่รู้ว่าฝั่งไทยขวามือฝั่งพม่าอยู่ซ้ายมือลุงอ๋อนั่นเองโอเคนะครับโดยมีแม่น้ำนี่เป็นตัวหลักก็ดูแล้วกลมกลืนไม่หมดแหละนะเพราะว่าวัตถุตึกรามบ้านช่องก็ไม่ต่างกันอะไรกันลักษณะนะครับเป็นชุ่มเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทั่วไปใช่นะเป็นกล่องไม่ขีดบ้างเป็นแนวตั้งแนวราบออกไปกว้างไปแต่ถ้าหากมองไปทางนู้นก็เป็นเทือกเขาเหมือนกันก็แปลว่าข้างล่างนี่เป็นรูปจริงๆไหนๆมันก็เป็นรูปอยู่แล้วครับถ้ามองที่ไหนๆก็เหมือนกันถ้าหากว่าดูลักษณะวงโค้งเนี่ยวงโค้งอันนี้มันก็จะเป็นรูปให้เราเห็นไปไหนก็ลักษณะเดียวกันในการดูพวกนี้นะครับแต่เอาเถอะเมื่อดูภาพรวมออกมันก็ไม่ยากในการดูภูมิประเทศใดๆก็แล้วแต่จะว่ากันนะฮะเอาละมาถึงตรงนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าสลายเมฆหยุดฝนตรงกลางครับนั่นแหละอย่างน้อยสุดก็ได้ข้อระฆังไว้สามที่เป้งพระหันทั้งหมดอยู่ไหนก็ถ้ามีนะฮะถ้าหากว่ามีพระหันเดือดดีกินแกงก็มาร่วมวงให้บุญกันในส่วนที่ทำอะไรให้เกิดสิวิธีอย่าลืมว่าปรากฏการณ์ของมนุษยชาติจาก13ชีวิตมันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขอาถรรพ์ของฝรั่งเขานะฮะก็เลยเป็นตัวเลขที่อัปมงคลอย่างยิ่งยวดมาถึงวันนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพราะอัปมงคลนั้นจะกลายเป็นมงคลหรือเปล่าตรงนี้อัปมงคลมามากมานานแล้วนะต่อไปนี้จะเป็นตัวเลข13นั้นจะเป็นตัวเลขเป็นมงคลของมนุษยชาติหรือไม่เป็นคำถามไหมครับขอให้ท่านได้ไต่ตามติดต่อเชื่อมโยงโดยกายใจจิตให้ชัดแจ้งชัดเจนผมว่ามันถึงยุคมันที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักคำว่ากายใจจิตโดยการแบ่งแยกแล้วก็รวมนะกายใจจิตส่วนรวมก็คือเรื่องรูปกับนามฟ้าฝนเหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าสลายเมฆหยุดฝนสลายเมฆไปคือเมฆคือรูปนะครับสลายปุ๊บก็เป็นนามก็เป็นพลังงานเห็นไหมครับถ้าหากว่าทำให้ฝนตกก็รวมนามมาเป็นรูปซะมันก็ตกก็จบขาดมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันง่ายเนาะไอ้ลุงออกพูดทำไมง่ายจังเอาง่ายๆแต่มันฟังยากนะเพราะมันเป็นวิชาปรัชญาปรัชญาที่เราเรียนกันมานั่นนะครับก็พยายามจะบอกกันอยู่เสมออยู่แล้วว่าปรัชญาพอที่สุดแล้วจะเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลแต่เป็นปัญญาของพุทธปรัชญานะครับย้ำเป็นพุทธปรัชญาให้กับมนุษยชาติได้13เรียนรู้ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ประกอบด้วยกายใจจิตจบข่าวไหมครับโอเคนะถ้าจบข่าวในช่วงนี้ก็ถือโอกาสครับสาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผมแล้วก็เพื่อน